ค่ะโดยในวันนี้นะคะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเปิดตัวส.ส.ทั้งหมด30คนของกรุงเทพมหานครค่ะและมีการปล่อยขบวนรถไปยังเขตต่างๆทั่วกรุงเทพค่ะและยังย้ำแนวคิดที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตค่ะค่ะความเคลื่อนไหวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยได้มีพรรคประชาธิปัตย์จัดกิจกรรมแคมเปญนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาตินำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์และนายอลงกรณ์พลบุตรรองหัวหน้าพรรคนายธนาชีรวินิจโฆษกพรรคและกรรมการบริหารพรรคค่ะรวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.ของกรุงเทพมหานครทั้งหมดร่วมขบวนหาเสียงเปิดตัวผู้สมัครเพื่อย้ำแนวทางของพรรคว่าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมเดินหน้าเต็มที่ในการเข้าสู่สนามเลือกตั้งค่ะพร้อมกันนี้นายอภิสิทธิ์ได้กล่าวปราศัยว่าหลังพรรคอนุมัติว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั่วประเทศแล้วจึงได้ใช้อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการแสดงตัวแม้ว่าวันเลือกตั้งยังไม่ชัดเจนก็ตามแต่การเลือกตั้งก็ต้องมีขึ้นภายใน150วันหลังกฎหมายส.ส.ประกาศใช้ค่ะและไม่ว่าวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรประเทศก็ต้องกลับคืนสู่ประชาธิปไตยเพื่อให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าไม่วนกลับมาในแบบเดิมที่มีการใช้อำนาจทุจริตจนก่อให้เกิดความขัดแย้งและนำพาสู่การทำรัฐประหารค่ะทั้งนี้การบริหารประเทศต้องถือคติคือประชาชนต้องเป็นใหญ่เพราะแม้มีการเลือกตั้งแต่รัฐธรรมนูญปัจจุบันไม่ใช่ประชาธิปไตย 100% ดังนั้นขอให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้มากเอาเสียงชนะส.ว.ทั้ง250คนให้ได้อีกทางต้องมีประชาธิปไตยที่สุจริตที่ต้องเคารพประชาชนเป็นหลักไม่ใช้อำนาจเพื่อพวกพ้องโดยขอใช้แคมเปญว่าประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตค่ะนอกจากนี้ได้มีการปล่อยขบวนรถหาเสียงเพื่อมุ่งหน้าไปยังเขตเลือกตั้งในแต่ละเขตค่ะนิวัฒน์นนท์ใสถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ